สวัสดีค่ะซายค่ะวันนี้มาเป็นหมวดพูดคุยกันอีกแล้วนะคะวันนี้ซายจะมาพูดเกี่ยวกับเครื่องรีดผ้าแอบอย่าเพิ่งงงเรายังไม่ได้ผันตัวเป็นบล็อกเกอร์เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะคือจริงๆแล้วจะเห็นว่าซายเนี่ยจะมีถ่ายเป็น dress up check แทบทุกวันก็คือถ่ายว่าเสื้อผ้าจะแต่งแนวไหนแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่าจะเป็นเดรสจะเป็นอะไรที่เป็นระบายเป็นผ้าชีฟองผ้าลื่นส่วนใหญ่ใส่จะชอบใส่เดรสเพราะว่าเป็นผู้หญิงตัวเล็กเนาะใส่เดรสมันจะดูสูงกว่าแล้วเดรสส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะระบายผ้าลื่นผ้าบางๆเพราะฉะนั้นการรีดผ้าเนี่ยจะค่อนข้างลำบากมากกับการที่ใช้เตารีดรีดแบบนั้นทาง at home เห็นว่าเราเดรสอัพเช็คบ่อยมากเขาก็เลยติดต่อแล้วก็เสนอมาว่าสนใจจะลองเครื่องรีดผ้าไอ้น้ำดูไหมพอเขาเห็นว่าชุดที่เราใส่เนี่ยมีแต่ชุดสไตล์นี้เอหรือว่าเขาเห็นว่าชุดเรายับไม่นะเขาก็รีดนะแต่ว่าบางชุดมันก็รีดลำบากจริงๆอะค่ะก็เลยเขาเลยส่งตัวนี้มาให้ลองมันจะเป็นเครื่องรีดผ้าไอน้ำนะคะซึ่งใส่ไม่เคยลองหรอกอยากลองมานานแล้วเหมือนกันบังเอิญประจวบเหมาะจริงๆได้เจ้าตัวนี้มาลองนะคะซึ่งทำให้ชีวิตง่ายขึ้นไหมขอบอกว่าง่ายขึ้นมากเป็นคนไม่ชอบรีดผ้าอยู่แล้วแล้วชุดเดรสทรายเป็นอย่างเงี้ยผ้าลูกไม้2ชั้น3ชั้นมันรีดเครื่องไม่ได้ค่ะจนบางทีก็ต้องยอมนั่งใส่ยับบ้างอะไรบ้างอ่ะคือทั้งแอดโฮมคงไม่ไหวแล้วนั่งใส่ผ้ายับเกินไปหรือเปล่าซึ่งนอกจากชุดอย่างนี้นะคะมันก็สามารถรีดกางเกงผู้ชายแบบนี้ได้แต่ถ้าถามว่ามันจะเรียบแบบเนี้ยกริบตีกรีบขึ้นเหมือนเตารีดอย่างนั้นไหมซายก็ตอบตรงๆนะว่าไม่อ่ะคือแต่ถ้าถามว่ามันทำให้รอยยับหายไหมหลักการของมันคือไอ้น้ำอะค่ะมันจะไปทำให้เนื้อผ้าเนี่ยคลายตัวออกจากการยับเห็นไหมนี่คือเนื้อผ้ากางเกงผู้ชายหนามากรีดยากมากขอให้รีดไอ้เตารีดธรรมดาตัวเนี้ยเป็นกางเกงที่รีดยากจริงแต่พอแค่เอาไอ้น้ำพ่นบางๆมันเรียบขึ้นจริงๆค่ะเห็นนานแล้วแหละเตารีดแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเรียบได้ไงวะแค่พ่นไอ้น้ำแต่มันเรียบครับเอาคร่าวๆก็สำหรับเครื่องรีดผ้าไอ้น้ำถ้าถามผู้หญิงว่าจำเป็นไหมอย่างทรายพอได้ลองใช้แล้วจะบอกว่าไม่เคยเอาเตารีดอย่างนั้นออกมาใช้อีกเลยอ่ะมันง่ายแล้วก็อย่างเวลาเรารีบๆอะค่ะจะออกไปข้างนอกชุดยับนิดหน่อยอะก็แขวนเสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แป๊บเดียวอะไอ้น้ำมันก็จะขึ้นแล้วก็สามารถรีดได้เลยสามารถเก็บรอยยับเล็กๆน้อยๆได้เร็วมากนะคะก็เอามาคุยพูดคุยกันเป็นทางเลือกให้ผู้หญิงละกันเนาะถ้าใครชอบวิธีที่ง่ายแล้วก็เหมาะกับชุดที่เดรสกริกายอย่างนี้ตัวนี้ก็ถือว่าน่าลงทุนตัวนึงเหมือนกันค่ะยังไงก็หวังว่าพอเป็นประโยชน์บ้างเนาะก็ขอบคุณทางแอดโฮมที่ส่งตัวนี้มาให้ลองนะคะขอบคุณที่ติดตามคลิปค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย